อาจารย์โอชากังลาวค่ะก็คือว่าเม่ๆนะคะเป็นพิตตี้ค่ะรู้จักกับอาจารย์ทางโซเชียลค่ะซึ่งชอบในผลงานของอาจารย์ค่ะแล้วก็เลยมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์โอค่ะอาจารย์โอสักเทพเจ้าจิ้งจอกก้าวหางให้ค่ะและทำพิธีให้ค่ะซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับนะคะก็คือว่าเมย์นะคะมีอยู่เดือนหนึ่งที่เราอ่ะไม่มีงานเลยแล้วเราก็ขอค่ะขอเจนะคะซึ่งเราเรียกว่าเจนั่นเองก็แล้วเราก็มีงานค่ะก็มีงานเข้ามาค่ะแล้วก็มีเงินค่ะทุกวันนี้นะคะที่มีเงินมีทองก็เพราะว่าอาจารย์โอค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องลูกปานะคะทำอาชีพ PR อยู่ค่ะศรัทธาในตัวอาจารย์โอนะคะแล้วก็ได้เจออาจารย์ในโลกโซเชียลก็เลยแบบอินบ็อกซ์ไปหาอาจารย์บอกว่าอยากจะสักจิ้งจอกก้าวหางว่าปังจริงหรือเปล่าแต่พอสักแล้วปังมากค่ะตอนที่รู้จักจากอาจารย์นะคะเพื่อนค่ะแนะนำมาชวนมาครอบครูเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่สองที่มานะคะอาจารย์นะคะก็ได้สักค่ะสักจิ้งจอกไปนะคะแล้วก็บูชาสิ่งของจากอาจารย์ต่างๆนะคะมาเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่ห้องนะคะก็จากที่บูชามานะคะก็ทำให้ค้าขายดีขึ้นค่ะเพราะตอนนี้ทำกิจการค้าขายออนไลน์อยู่นะคะมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นนะคะแล้วก็มีเงินเก็บมากขึ้นค่ะเพราะว่าบูชาอาจารย์ตลอดเลยค่ะค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็แนะนำนะคะอาจารย์ค่ะเคารพอาจารย์ไว้นะคะแล้วก็บูชาอาจารย์นะคะชีวิตจะดีขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะเคหะวัตถุมหิเคเตภูมิมาจายันตุเทวาชลทละวิสเมยัคขะคันธพนาตาติทันตาสันติเกยังมุริวรจนังสาธุโหเวสุนันตุธรรมสวนกาโลอยัมพทันตาธรรมสวนกาโลอยัมพทันตาธรรมสวนกาโลอยัมพทันตาขออัญเชิญเทวันทุกชั้นฟ้าจงลงมาชูช่วยอำนวยผลขออัญเชิญเทพทั้งหลายในสากลจงมาดลชูช่วยอำนวยชัยขออัญเชิญองค์อินทรปิณดาวดึงสาจอมเทวาทุกสถานวิมานใหญ่จงเสด็จจากฟากฟ้ามาโดยไวเพื่อจะได้รู้เห็นเป็นพยานขออัญเชิญพระพรหมผู้มีฤทธิ์ประกาศิทธิ์พรชัยในสยามเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาธรรมทั้งโลกสามตาสยบนบประนมขออัญเชิญเทวัน16ชั้นฟ้าจงลงมาเป็นเกณฑ์องค์ประถมครั้นว่าได้เลิกที่ดีเป็นอุดมขอประถมมงคลเลิกให้เบิกชัยปีพาดขึ้นสาธุการคล้อง9ครั้งสังมหาสังรับเสด็จเหล่าเทวดาพระเจ้าค่ะThank you.
เอาสาธุสาธุสาธุนะมาหังอธิปติงมหาเทวังผู้มีญาธิการคือพระปรเมศวรผู้เป็นเจ้าได้บอกกล่าวแก่พราหมณ์ฤาษีมุนีนาถมุนีพจน์ให้เป็นกรรมสิทธิ์แลอมรินทร์อินทราธิราชเจ้าอันเป็นประธานแก่มุนิกรอมรธนาเทวดาอันรักษาสัตตะบนภูมิฤกษ์นี้วันนี้วันอาทิตย์ที่19มกราคมพุทธศักราช2563แรม10ค่ำเดือน2ดิถีสถิตเป็นดาวจันทร์คืออายุกรรมตนุภพขันติและเทวีผู้ใดกระทำการสักการะบูชาในสัพพวิชาย่อมบังเกิดผลสิ่งใดข้องขัดให้บังเกิดผลแห่งความข้องขัดในชีวิตจึงพึงมาลายหายไปข้าพเจ้านี้บังเกิดผลได้รับให้บังเกิดผลให้ได้รับแห่งการปฏิบัติและการบูชาจึงขออำนาจเหล่าเทพไทยเทวาผู้สถิตในฤกษ์อันรักษาข้าพเจ้าจะขอทำการพิธีบูชาพิธีตามจารีตประเพณีโบราณสักการะบูชาไหว้ครูบูรพาจารย์ณสำนักสักยันต์เรือนไทยเศรษฐีอริยทรัพย์ของอาจารย์โอชากังลาวและคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่อยู่ในพลทนพิธีสถานที่นี้จึงได้ขออำนาจองค์พระอินทร์อิศวรราชาธิบดีจงประสิทธิแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและผู้อยู่ในมณฑลพิธีสถานที่นี้ให้บังเกิดผลพลานิสงส์แห่งการปฏิบัติและการบูชาขอพิธีนี้จงสำเร็จลุล่วงบังเกิดผลทั้งปวงของข้าพเจ้าให้ได้รับบังเกิดผลแห่งความสักการะบูชาและประสิทธิในทุกประสิทธิการนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้านี้จึงจะขออัญเชิญองค์พระวิษณุกรรมก่อนว่าโอมนมัสสีวิษณุหริโอมนมัสหริโอมจะขออัญเชิญองค์พระวิษณุกรรมก่อนขอยอกรประนมก้มเกศาเพราะว่าท่านนั้นหนาเป็นผู้รู้เรื่องการโยธาขออัญเชิญท่านเสด็จมาช่วยสร้างโรงราชพิธีให้ยาวรี36ห้องเป็นที่รับรองปวงเทพเทวาและนารีจึงขออัญเชิญเสด็จลงมาให้ประชุมสโมสรในวันนี้นั้นด้วยเทอญปีพาดบรรเลงตระนิมิตจึงขอสาธุด้วยความยินดีด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพิธีสถานที่นี้มีผู้ปกปักรักษาทั้ง4ทิศจึงขออัญเชิญท้าวจุโรกบาลทั้ง4คือท้าวทัตตรัฐมหาราชาผู้มีอำนาจศักดาสถิตอยู่ณทิศบูรพามีเหล่าคนธรรมอันเชี่ยวชาญเดชมหิทธิเดชเดชาแรงกล้าเป็นบริวารจึงขอท่านเปิดทางมาอำนวยอวยพรณบัดนี้ทัตตรัฐมหาราชาปิยังมะมะอีกท้าววิรูหกมหาราชผู้มีอำนาจศักดาสถิตประจำทิศทักษิณมีเหล่าเทพไทยเทวานารีเป็นบริวารขอท่านเปิดประตูเมืองมาให้ท่านเอาเงินมากองเอาทองนำมาแก่ผู้อยู่ในมณฑลพิธีสถานที่นี้บัดนี้เทอญวิรูหกโกจะมหาราชาปิยังมะมะอีกท้าววิรูปักมหาราชาผู้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ด้วยฤทธิ์ประจำอยู่ทิศปัจจิมริมวิถีมีหมู่พญานาคราชนาคาและนาคีอันเรืองฤทธิ์เป็นบริวารขอท่านจงแหวกแหกส้วงมหานาทีให้ท่านมาเสริมพรและบารมีแก่ผู้อยู่ในมณฑลพิธีสถานที่นี้เทอญวิรูปักโขจะมหาราชาปิยังมะมะอีกท้าวอุเวนเวสสุวรรณมหาราชาผู้มีอำนาจวาสนาลลิทธาสถิตณอยู่ทิศอุดรอมรคณา
มีเหล่าอสูรนิกรยักษ์ศรียักษาอันเรืองฤทธาเป็นบริวารขอท่านดำเนินเปิดประตูเมืองมาจากสถานภูมิโรกาให้ท่านโปรดเมตตาอำนวยอวยพรประสิทธิประสาทพรปกป้องภัยพยันตรายให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในมณฑลพิธีกุเวนเวสสุวรรณโณจะมหาราชาปิยมังมะขอเชิญเท้าจตุโลบาลทั้ง4ใช้อิทธิฤทธิปฏิหารสำรวนเบี้ยยอดจิตมาให้ทันเวลามาช่วยค้ำจุนหนุนนำโวยภัยอย่าได้มาแผ่วพานขอเชิญทุกท่านที่เอ่ยพระนามเสด็จมากำราบหมู่มารภัยรีจิตวิญญาณใดๆไม่ดีขอจงแพ้พ่ายไปขอทุกท่านจงมาปกป้องภัยทั้ง4ทิศขอมาประจำโรงราชพิธีให้มีบารมีแก่ท่านเจ้าภาพและคณะศรัทธาจัตตาโลเทวามหาเทวาอาคัจฉยะอาคัจฉิเอหิปิยังมะมะมามามาด้วยนะโมพุทธายะมาบัดนี้เทินปีพาดบรรเลงตระบองกันจำโรงราชพิธีทั้ง4ทิศแล้วข้าพเจ้านี้จึงเอ่ยสาธุการบังเกิดเกิดผลณบัดนี้สาธุเอ่ยอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าค่ะข้าพเจ้าจะขอบอกกล่าวพระองค์ให้เปิดพระแม่ธรณีเป็นสถานที่พระพาอันเป็นต้อนรับอันสวยงามอุดมข้าพเจ้านี้อยู่บนผืนพระแม่ธรณีอันเป็นศักดิ์ศรีและความเป็นมงคลขอพระองค์จงปกป้องคุ้มครองภัยข้าพเจ้าทั้งหลายนับแต่การระบัดนี้ลำดับต่อไปนะครับจะสักการะบูชาองค์พระรัตนตรัยนะครับสาธุสาธุพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโปกวาโหติโรเกษตรถังรัตนตยังอภิปูชยามิพุทธบูชาคุณพระบิดาสุขเตเตชเตสิบูชาคุณพระมารดาปริตตาสุขเตเชเสติบูชาครูบาอาจารย์บูชาธรรมยาโอมบูชาอัคคีพาหูภิกขเนปัญโยโอมนมัสสิวายตรีมหามาตราสุริยันจันทรปุพังอหังคิเนปัทวาปปะเชนพระมันพันเตนะการระบัดนี้จึงขอน้อมนมัสการคุณพระพุทธังสรณังคฉามิคุณพระธรรมังสรณังคฉามิคุณพระสังฆังสรณังคฉามิโอมนโมภควาเตวาสุเทวายามารยันมาหาเทวาผู้ทรงมหิทธาข้าแต่องค์พระพุทธเจ้าขอน้อมนมัสการบทจารจารึกพระเวสสัชทั้งมวลจงชวนให้คนพิจารณาคำรบในเทวฤทธิ์แห่งพระองค์ดำรงกายจิตพิเศษสุโอมชยันตุเทวปารมีขอความมงคลแห่งการสักการะบูชาองค์พระรัตนตรัยของข้าพเจ้านี้จงบังเกิดเกิดผลเป็นมงคลอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธโมธรรมังนมสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิครูอุปชาอาจารย์คุณังอหังวันทามิวันทา5ครั้งนี้ขอกราบนมัสการบูชาต่อองค์พระรัตนตรัยคือพระพุทธคุณังพระธรรมคุณังพระสังฆคุณังคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดเกิดเป็นกายาของข้าพเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายอยู่เหนือเศียร9ให้วิชาประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริตชอบขอมงคลของทั้งหลายเหล่านี้เหนือ9เกศเกศาของข้าพเจ้าเป็นกำแพงแก้วของแท้ของพระบาปพระโสบาปพระโมโหบาปเวลานักการบาปปัจจุบันนักการบาปที่จำได้ก็ดีบาปที่จำไม่ได้ก็ดีกรรมทาด้วยจิตก็ดีกรรมทาด้วยใจก็ดีกรรมทาด้วยอักขระพยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งก็ดีบาปจะแรงแสนเท่าบาปจะเก่าร้านปีบาปจะแรงแห้งแต่วันนี้ปีนี้เดือนนี้เดี๋ยวนี้ก็ดีขอเดชอาจารย์อาจารย์เจ้า
ด้วยกายะกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ร่วงละเมิดรำเกิดแด่ครูบาอาจารย์และอาจารย์การเจ้าทั้งหลายสมมติสุโทษร่วงเกินอนังอหังขมาอาจารย์เยอหังขมาทันเตอหังขมาระคาตุโวสาธุสิทธิพุทธายะสิทธิธรรมายะสิทธิอาจาริยะสาธุโวอหังขมามิพันเตโหหินะโมตัสสะแก้วอุอะอรหังอริยะเศรษฐีเมตตายะนะโมตัสสะแก้วอุอะอรหังเศรษฐีอริยทรัพย์นะมามิอหังขมามิสัมมาอรหังสัทธาตุโวเจ้าทั้งหลายสักการะบูชาองค์พระรัตนตรัยสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วจึงจะขออัญเชิญเทพไทยเทวาทุกชั้นฟ้าลงมาประทับอยู่ณมณฑลพิธีให้บังเกิดเกิดผลพารานิสงส์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนับแก่บัดนี้สาธุอุกาสะอุกาสะนะโมนมัสการข้าพเจ้าจะขอนมัสการคุณพระพุทธคุณังคุณพระธรรมคุณังคุณพระสังฆคุณังเจริญด้วยคุณแห่งบิดร21คุณมารดา12คุณพระแม่โพศพ39คุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรม38คุณพระสงฆ์14คุณพระแม่ธรณี21คุณพระคงคา12คุณพระเพิง6คุณพระพาย7คุณอักษร41คุณอักขระ33คุณพระอาจารย์สิทธิทิศครูอุปชาอาจารย์และประกรรมวาจาคุณพระอนุสาศาสตร์คุณอัศวาทคุณปัสวาทคุณมิสวาทคุณนักดวงแก้วทั้ง3ประการคุณศีล5คุณศีล8คุณศีล10คุณศีล227คุณมรรค4คุณผล4คุณนิพพาน4คุณนิพพาน1จึงรวมเป็นพระโลกุตตรธรรม9ด้วยเดชเดชะข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำการสิ่งใดขอจงประสิทธิแก่ข้าพเจ้าคุณพระฤาษีผู้มุกทรงฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ทั้ง108พระองค์ผู้ทรงด้วยญาณพระบารมีพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีอันเป็นที่เคารพแก่ฝูงชนคุณพระทศพลนายานคุณพระพุทธเจ้าทั้ง30ทัศน์อันเป็นพระพุทธบารมีคุณพระธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์คุณพระรัตนตรัยคุณพระธาตุคาถาคุณพระสถูปเจดีย์คุณพระศรีมหาโพธิ์อันรุ่งโรจน์ชัชวาลคุณพระธรรมวิหารทั้ง4ทั้งหลายคุณพระโมคคัลลาคุณพระสารีบุตรคุณพระอนุรุตคุณพระอุปคุตเถระคุณพระอานนท์คุณพระควัมบวดีคุณพระตีนิสิงเหคุณเลขคุณยันคุณพันคาถาคุณว่านคุณยาคุณตรกุฎพิสมรค
ุณภาพประเสียรและมงคลคุณพระมหาสาตาอันเรืองเดชวิเศษสุดคุณพระอินทร์6คุณพระจันทร์15คุณพระอังคาร8คุณพระพุธ17คุณพระเสาร์10คุณพระพฤหัสบดี19คุณพระราหู12คุณพระศุกร์21คุณพระเกศ9คุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันที่เคยอุบัติมาขอจงประสิทธิข้าพเจ้านี้จึงขอน้อมนมัสการบูชาอัญเชิญพระองค์ด้วยคุณพระพุทธคุณนางคุณพระธรรมคุณนางคุณพระสังฆคุณนางมาอยู่ตั้งเกศเหนือ9เกศาของข้าพเจ้าอัญเชิญพระพรหมมาเสด็จอยู่ณเบื้องบ่าซ้ายอัญเชิญพระนารายณ์มาเสด็จอยู่เบื้องบ่าขวาขออัญเชิญพระอิศวรราชาพระมหาอุมาเทวีจงเสด็จลงมาเป็นกายาคุณพระยายมราชมาเป็นดวงใจคุณพระพายมาเป็นลมปากคุณพญานาคราชมาเป็นสร้อยสังวาลข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระเวทพระมนต์ไสยฤทธิ์จงประสิทธิมนต์ไสยเวทแก่ข้าพเจ้าในทุกวันวานราตรีคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่อุบัติมาจงประสิทธิดั่งวาจาเป็นมหามงคลยิ่งด้วยเดชเดชะครูบาที่ยายอันเลิศล้ำสถิตณอยู่ข้ามคูหาสวรรค์ขอเชิญเสด็จมาช่วยกระทำการในวันนี้จึงขอพระอิศวรราชามุนีประสิทธิเพศแก่พราหมณ์เป็นกรรมสิทธิข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใดเอ่ยวาจาใดๆพระเวทใดๆขอจงประสิทธิสำเร็จผลบังเกิดเกิดผลแก่ข้าพเจ้าในทุกประการพินทุตังชาตังพระวันตุกมีนะคือพระกะปุสันโธโมคือพระโกนาคมโนพุทธคือพระพุทธกัสสปทาคือพระสีสมณะโคตะโมยะคือพระสีอริยะเมตไตรโยขอเจริญคุณทั้ง9มาเป็นกบเป็นเท้าจะกระทำการสิ่งใดจงประสิทธิแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิกัลยังสิทธิตถาคตโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภนิรันตรังสัพพะโสถีพระวันตุเมบรรเลงด้วยเทวาประสิทธิเทพไทยเทวาทุราศีสรรเสริญคุณแห่งพระองค์บังเกิดเกิดผลประทานเป็นมงคลแก่พระแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่าโอมศรีวิคเนชายะนมหาโอมวัคตุนตรมหากายัสรโกเตสมปบายนรพิคนำกุรเมเดวาสรกวดีเยสุขชีวดาโอมลูกขอสการะบูชาต่อพระศรีมหาคณปฏิองค์ประถมแห่งการสการะบูชามีนามว่าองค์พระมหาพิคเนสวนขอมงคลทั้งหลายพิธีการทั้งหลายจงสำฤทธิ์อิทธิด้วยฤทธิแห่งพระองค์นั้นด้วยเทอญโอมมนชิวายาโอมตระดมตระนายนีโอมอหัมประมาชมีโอมตรัตเตตรายโยนโมนมหาโอมเจสกันธคันธกุมารเดวะนายะนมหาโอมริคิมสายีมหาเดวะนายะนมหาโอมนัมสเตมหาอุมาเทวีปรติการีทุรกานายนมหาโอมนัมสเตมหาลักษมีมาตาโอมเจนมัสสีมหาสุสุติมาตาโอมเจนมัทธรณมาตาโอมเจนมัทกังกามาตาโอมเจนมัทโพชมาตาลูกนี้จึงขอทูลเชิญนามแห่งองค์พระศิวะมหาเทพองค์พระวิษณุนารายมหาเทพองค์พระพรหมามหาเทพองค์พระตรีมรติมหาเทพผู้ทรงฤทธิ์มหิทธาองค์พระสกันธคันธกุมารองค์พระฤาษีมุนีนาถมุนีพุทธทั้ง108พระองค์บารมีแห่งองค์พระแม่เจ้าคือองค์พระศรีมหาอุมาเทวีองค์พระแม่ปรวตีองค์พการีองค์พระธุรคามหาการีมหาธุรกาองค์พระสักติปการนำองค์พระศรีมหาลักษมีเทวีองค์พระศรีมหาสังสปติเดวีองค์พระศรีมหาธรณีองค์พระแม่คงคาองค์พระแม่โพศพผู้ทรงฤทธิ์มหิทธาขอพระองค์จงเสด็จลงมาบังเกิดเกิดผลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ประสิทธิบังเกิดผลเกิดเป็นความมงคลด้วยอำนาจแห่งองค์พระศิวะมหาเทพโปรดจงทำลายล้างสิ่งอัปปรีจันไรทั้งหลายในชีวิต
ด้วยอำนาจแห่งองค์พระพรหมามหาเทพขอพระองค์จงลิขิตขีดเขียนชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายให้เกิดพรเป็นมงคลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทะลุลุล่วงในสิ่งที่ประสงค์ให้มีสัพพวิชาบังเกิดเป็นสติปัญญาด้วยอำนาจแห่งองค์พระวิษณุผู้ทรงมหิทธาขอพระองค์จงโปรดเสด็จลงมารักษากายาแลสุขภาพลูกขออัญเชิญองค์พระตรีมรติอำนาจแห่งพระองค์นั้นไซประทานด้วยพร4ประการคือครอบครัวอันสมบูรณ์การงานอันมั่นคงความรักอันดีงามและการเงินที่มีความคล่องตัวขอมงคลนั้นจงประสิทธิผลด้วยอำนาจแห่งองค์พระสกันธขันธกุมารขอข้าพเจ้าทั้งหลายมีชัยชนะเหนือหมู่มารในการแข่งขันทุกประการให้มีชัยชนะในทุกการแข่งค้าขายให้มีชัยชนะเหนือผู้ที่แข่งค้าขายให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะเหนือใจของบุรุษสตรีทั้งหลายจงบังเกิดเกิดผลด้วยอำนาจฤาษีมุนีนาคมุนีพจน์ขอสัพพวิทยาวิชาญาณจงบังเกิดเกิดผลแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจแห่งองค์พระศรีมหาเทวีนามว่าศรีมหาอุมาเทวีพระแม่ปรตีพระทุรคามหาการีขออำนาจแรงขับเคลื่อนทั้งหลายในชีวิตจงบังเกิดเกิดผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับเมตตาจากมหาชนบังเกิดเกิดผลด้วยศรัทธาด้วยอำนาจแห่งองค์พระศรีมหาสารสัพพตีเทวีขอสติปัญญาการอย่างรู้และออกจากปัญหาทุกอุปสรรคจงมีแสงเทียนนำชัยแข่งข้าพเจ้าอย่าให้ได้อับจนให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีทางออกแห่งชีวิตให้บังเกิดเกิดผลดำเนินไปจนถึงความร่ำรวยด้วยอำนาจแห่งองค์พระศรีมหาลักษมีเทวีขอพระองค์จงโปรดประทานทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินสรึงคารสุขภาพกายาอันอุดมสมบูรณ์สริโฉมอันงดงามให้บังเกิดเป็นพักเป็นพักที่มีสีทองผ่องอำไพใครเห็นใครรักใครชื่นชมก็ยินยอมยินดีขออำนาจแห่งองค์พระแม่ธรณีปกปักรักษาเหยียบไปแห่งหนตำบลใดบังเกิดเกิดผลแห่งความเจริญและงอกงามให้สัพพะเคราะห์สัพพทุกข์และศัตรูทั้งหลายจงแพ้พ่ายไปอย่าได้เข้ามาใกล้แห่งกายาด้วยอำนาจแห่งองค์พระแม่คงคาผู้หลั่งไหลมาจากมวยผมแห่งองค์ศิวะมหาเทพหลั่งลงบนผืนปฐพีเป็นมหานาทีทั้ง5สายให้พระองค์จงชำระล้างสิ่งอัปปรีจันไรทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้มลายหายไปด้วยอำนาจแห่งองค์พระศรีมหาธัญลักษมีเทวีคือพระศรีโพศกขอพระองค์จงโปรดประทานการเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในมณฑลพิธีในสิทธิของเศรษฐีอริยทรัพย์จงบังเกิดเกิดผลพลานิสงส์ให้กินดีอยู่ดีปลดหนี้ปลดสินมีเงินเก็บหลักล้าน10ล้าน100ล้านพันล้านตามบุญและบารมีขอมงคลประสิทธิแก่ข้าพเจ้าผู้กระทำการใดๆจงประสิทธิบังเกิดผลให้แก่ข้าพเจ้านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญเทวาประสิทธิสาธุใดๆแห่งเทวาทั้งหลายจงประสิทธิแก่ข้าพเจ้าด้วยสาธุเถิดลำดับต่อไปจะอัญเชิญบรมครูทั้ง108ตนมาประทับอยู่มณฑลพิธีสายพ่อแก่สายฤาษีสายโภคทรัพย์ฤทธีขออัญเชิญเสด็จมาวะโอมอิมาสมิงพระปกโคนทัพพระมุนีเทวาหิตาตุงเหปริปุญชันตุณบัดนี้จึงขออัญเชิญพระรมคูฤาษีมหาฤาษีทั้งหลายที่ทรงบำเพ็ญพจน์อยู่ตามเทือกเขาและถ้ำไม่ปรากฏตั้งแต่ฤาษีบรมโกศฤาษีนารอดฤาษีนารายฤาษีอิศวรมุนีภพฤาษีปไรโกศฤาษีโพธิสัตว์ฤาษีโคดมฤาษีโคบุตรฤาษีหน้าวัวฤาษีตาไฟฤาษีจตุทิพยเนตรฤาษีพรหมเมธฤาษีพรหมมังฤาษีโกมุขฤาษีสัตตบุรุษฤาษีสัตตบงฤาษีหมอดูฤาษีหมอยาฤาษีชมทัศนีทั่วกระทั่งพระฤาษีพิราบพระฤาษีพิรอดยอดตำรับพระฤาษีเพชรรุกันอีกทั้งพระฤาษีไกรสอนพระฤาษีทั้ง108ตนผู้ทรงศีลสังวรที่ทรงพรตและพรหมจรรย์
อาศัยอยู่ทุกสถานป่าหิมพานต์เขาไก่ล่าสัตบงกตขออัญเชิญท่านทั้งหมดจงมาประสิทธิปราสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในมณฑลพิธีแห่งการสักการะบูชาครูบาอาจารย์ในนามแห่งสำนักสักยันต์เรือนไทยเศรษฐีอริยทรัพย์อาจารย์โอชากังราวและบุคคลทั้งหลายที่อยู่เบื้องหน้าของพระองค์ให้บังเกิดความถาวรด้วยอิทธิฤทธิจงสำรวมจิตย่นย่อมาณการระบัดนี้เทินรึรือ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 ปีพาดบรรเลงพระยาเดินสาธุมาเกิดผลความมงคลในทุกประการด้วยพระพุทธเจ้าค่ะลำดับต่อไปนะครับจะขออัญเชิญเหล่าบุรพกษัตริย์และเหล่ากุมารากุมารีนะครับใครมีลูกนะครับใครมีเด็กนะครับใครมีเหล่ากุมารก็เรียกมาประชุมกันในที่นี้เลยนะครับให้ย่นย่อสำรวมจิตกันได้อิติปิโสพระขวาข้าพเจ้าจะขออัญเชิญดวงพระวิญญาณขององค์พระมหากษัตราธิราชเจ้าที่ปกเก้าปกเกศเกศาเหล่าขุนชนที่อยู่ในสยามประเทศในพิธีอันเป็นมงคลจึงขออัญเชิญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรดจึงขอกราบทูลเหล่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ประกาศอักษรของไทยพระศรีสุริโยไทยพระนเรศวรพระเอกาทศรถพระสุพรรณกัลยาพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พระนารายมหาราชพระอู่ทองมหาราชพระมหาธรรมราชาพระมหาจักรพรรดิพระอินทราชาพระวิสุทธิเทพท้าวเทพกษัตริย์เมยาศรีสุโขทัยพ่อขุนเมงลายพระร่วงจ้าพระแม่สร้อยดอกมาพระเจ้าตากสินมหาราชพระยาพิชัยดาบหักพระแม่สุนันทากุมาวารีรัตน์เจ้าแม่สว่างวัฒนาองค์พระสาวภาผ่องศรีพระแม่จันดารารัศมีหม่อมเจ้าทิพย์สัมพันธยาราชาท้าววิรุณหีขุนบดินเดชะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชกาลที่9และวงพระบรมวงศักดิ์ทุกๆพระองค์พระราชโอรสพระราชธิดาบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ทุกๆสมัยที่อยู่ในสยามประเทศบังเกิดขึ้นตั้งแต่เชียงแสนอู่ทองสุโขทัยลพบุรีธารวดีศรีวิชัยอยุธยาราชธานีกรุงธนบุรีตลอดจนถึงรัตนโกสินทร์มหาวีรบุรุษวีรสกษัตรีทหารหานทั้งหลายที่ได้พลีกายสังเวยชีวิตให้บังเกิดผลรักษาเอกราชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกาลข้าพเจ้าจึงขอจะกราบเชิญเรียนเชิญทูลเชิญให้ทั่วฟ้าพัฒพีดลให้มาบันดาลดลประสิทธิสัพพวิชามงคลและบารมีด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมระลึกนึกถึงบุญและบารมีอันมีมากมายมหาศาลขอพระองค์จงปกเกล้าปกเกศปกเมตตาแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้อยู่ในมณฑลพิธีสถานที่นี้ให้ได้รับความสุขความร่มเย็นบังเกิดผลเป็นร่มโพและร่มไทรในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ในการครั้งนี้ด้วยเทอญปีพาดบรรเลงสยามมานุสติพระสยามมิโหวโรอิติพุทธสัมมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทโธนะโมพุทธายะโอมตุมอรจุติอิทัปารานังพุทโธนะโมพุทธายะนะมะพัทธัจจพัทธสัมมะอะอุบารมีปกเก้าของเราบูรพกษัตราธิราชเจ้าบูรพกษัตรีทหารฐานทั้งหลายปกเก้าปกเกียรติ
กี้นะคะก็คือหลังจากที่ได้รู้จักอาจารย์โอไปนะคะคือหนูมาลงนาหน้าทองรู้จักกับอาจารย์ยังไงก็คือหนูรู้จักกับเพื่อนคนนึงแล้วเพื่อนคนนึงเนี่ยเหมือนแบบมาหนูเห็นเขาเช็คอินมาทำแบบพิธีกับอาจารย์โอค่ะหนูก็เลยทักหาเพื่อนสนใจก็เลยลองมาทำดูคือเพื่อนค้าขายดีขึ้นด้วยแล้วพอหนูหลังจากที่หนูทำไปนะคะคือค้าขายดีขึ้นมากค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสรับงานใหญ่ๆอย่างเช่นหนูได้ไปทำงานกับช้างเฟสติวัลอะค่ะกับอีเวนต์ช้างค่ะแล้วก็ทำงานได้มีโอกาสที่ได้ทำงานที่แบบว่าใหญ่ๆอะค่ะกับคนที่รู้จักหรือว่าอะไรให้แบบป้อนงานมาคือแบบดีมากเลยค่ะอยากจะบอกเพื่อนๆแล้วก็แนะนำเพื่อนๆเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะคืออาจารย์โอนี่คือหนูแนะนำเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าได้มาครอบครูแล้วก็มารู้จักอาจารย์คือชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็ค้าขายดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะชื่อวิภาพงษ์นินนะคะทำอาชีพขายเครื่องสำอางของคิวเพชรค่ะอยู่ที่สาขาบิ๊กซีกำแพงเพชรนะคะรู้จักอาจารย์จากทางด้านสื่อออนไลน์ค่ะแล้วก็รู้จักกับลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะก็เลยรู้สึกว่าเริ่มใส่ทางด้านของอาจารย์ขึ้นมาค่ะก็มีสาก5แถวค่ะแล้วก็ลงเมตตาลงแผ่นทองค่ะรู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นค่ะคนเมตตาขึ้นค่ะความพังผู้ใหญ่ทางของบริษัทอะค่ะก็รู้สึกว่าเมตตาเราขึ้นจากเดิมเราเป็นคนที่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเขาเมตตาเราขึ้นสวัสดีค่ะชื่ออลิสาเดชผลค่ะทำอาชีพค้าขายออนไลน์ค่ะรู้จักกับอาจารย์ได้เพราะพี่แนะนำค่ะเพราะว่าพี่ก็เป็นลูกศิษย์ที่นี่ค่ะก็จะมีสักจิ้งจอกเก้าหางค่ะกับยันดอกบัวค่ะก็รู้สึกมีคนเมตตาผู้ใหญ่เมตตาขึ้นนะคะรู้สึกชีวิตดีขึ้นนะก็รู้สึกว่าตัวเองมีเสน่ห์ขึ้นนะคะเพราะว่าทำงานค้าขายการงานก็รุ่งเรืองขึ้นค่ะประสบการณ์ชีวิตที่ได้นะคะจากการสักก็คือมีบางทีก็คือมีคนมาแบบมาชอบโดยที่เราไม่รู้เหมือนกันแล้วก็นำเงินมาให้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบงงๆแล้วก็ประสบความสำเร็จเรื่องการเงินการงานอย่างเงี้ยค่ะ